สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากอาชญากรรมข่าวอาชญากรรมคมชัดลึกเปิดใจมือปืนรุ่นเก๋า1ล้านเด็ดหัวนักการเมืองเลือกตั้งคราวนี้มือปืนรับจ้างถูกจับตามองเป็นพิเศษแทบทุกหน่วยงานตำรวจเฝ้าสแกนและติดตามกลุ่มมือปืนรับจ้างทุกตารางนิ้วจนแทบไม่มีโอกาสกระดิกตัวออกมาสร้างความปั่นป่วนให้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ย้อนกลับมาพิจารณา50รายชื่อบัญชีดำมือปืนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ1ใน50มือปืนรับจ้างเปิดใจวิพากษ์ถึงบัญชีมือปืนรับจ้างที่จัดขึ้นมาใหม่ล่าสุดว่าเท่าที่ได้ติดตามรายชื่อมือปืนรับจ้างที่ขึ้นบัญชีดำไว้50รายชื่อนั้นความจริงมีเพียงแค่20กว่ารายเท่านั้นที่ยังไม่แขวนปืนส่วนที่เหลือวางมือไม่รับงานกันแล้วส่วนผมมีรายชื่อติด1ใน50มือปืนรับจ้างเนื่องจากมีความจำเป็นทางครอบครัวอีกทั้งมีเรื่องการกลั่นแกล้งถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอาเปรียบทำนาข้าวก็ถูกโกงจนหมดหนทางทำมาหากินไม่เหลือข้าวให้ลูกกินกฎหมายก็พึ่งไม่ได้จึงตัดสินใจทำจนกลายเป็นมือปืนรับจ้างยอมติดคุกยอมเสี่ยงตาย1ในมือปืนบัญชีดำเปิดใจสำหรับการเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้มองว่ากลุ่มมือปืนรับจ้างจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรมือปืนบัญชีดำยืนยันว่าเท่าที่ดูตอนนี้ยังเงียบอยู่แต่มีการติดต่อถามไทยเรื่องการรับงานอยู่บ้างในบางรายนับว่าปีนี้การรับงานเงียบกว่าทุกครั้งแตกต่างจากยุคพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นอาชีพมือปืนรับจ้างเฟื่องฟูค่อนข้างดีมีงานทำมากแต่ถัดจากยุคนายกทักษิณแล้วหลายคนเลิกอาชีพการเป็นมือปืนไปมากกลุ่มมือปืนมีหลากหลายส่วนใหญ่เป็นตำรวจทหารผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านเข้ามาเป็นมือปืนโดยอาชีพการรับงานจะได้รับการติดต่อจากผู้ว่าจ้างตกลงเรื่องเงินโดยทั่วไปคิดค่าจ้าง 100,000 บาทถึง1ล้านบาทโดยวางเงินก่อนลงมือ 50% ส่วนใหญ่แล้วจะมีการว่าจ้างกันมาเป็นทอดๆและจัดหาปืนมาให้พร้อมสับครั้งละ2กระบอกเป็นอย่างต่ำเพื่อป้องกันการผิดพลาดหลังจากงานเสร็จจ่ายส่วนที่เหลือบางคนพลาดก็ยอมยิงตัวตายหรือไม่ก็ติดคุก 4-5 ปีก็ออกมาหรือ10ปีขึ้นไปบางคนหลังออกจากคุกก็วางมือเลิกเป็นมือปืนบางคนรับงานแต่ส่งต่อให้มือปืนรุ่นใหม่ก็มีมือปืนอธิบายวงจรรับจ้างฆ่ามือปืนรับจ้างรุ่นเก๋ายังเปรียบเทียบถึงมือปืนรับจ้างรุ่นใหม่กับรุ่นเก๋าว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุช่วง 20-45 ปีส่วนที่อายุ 50-60 ปีวางมือไปแล้วเพราะคนรุ่นใหม่รับงานง่ายลงมือโชงชางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ติดยาเสพติดกลุ่มยาบ้าที่ผันตัวมาเป็นมือปืนรับงานฆ่าหาเงินซื้อยาเสพติดหรือนำเงินไปซื้อยาบ้าขายพวกนี้ไม่คิดอะไรใจถึงเท่านั้นพองานที่รับตอนนี้เท่าที่ดูกระแสจะเป็นงานเก็บกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่ส่วนนักการเมืองไม่ค่อยมีการลงมือสำหรับนักการเมืองใหญ่ๆมือปืนจะต้องวางแผนเป็น 1-2 ปีหรืออย่างน้อยต้อง 3-4 เดือนต้องวางแผนเข้ามาสัมผัสชีวิตบุคคลที่เราจะลงมือฆ่าดูทางหนีทีไล่จังหวะการลงมือการทำงานต้องไม่ทิ้งหลักฐานส่วนใหญ่ถ้าเป็นมือปืนอาชีพตำรวจจับกุมตัวไม่ได้ทำงานคนเดียวชัวร์สุดๆแต่มือปืนรุ่นใหม่มักใจร้อนพวกนี้จะเป็นทหารตำรวจความแม่นยำในการทำงานต่างกันสำหรับกลุ่มคนรุ่นเก่าที่ผ่านศึกสงครามสมรภูมิเวียดนามและการสู้รบที่ลาวกลุ่มนี้ใจเย็นทำงานไตรตรองอย่างดีไม่มีพลาดบางคนรับงานกว่า30ครั้งสำหรับซุ้มมือปืนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีซุ้มมือปืนเพชรบูรณ์
แต่มีมือปืนรับจ้างอยู่ในพื้นที่เกือบทุกจังหวัดจังหวัดละ 1-2 คนส่วนการรับงานมือปืนทางภาคเหนือจะไปทำงานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ไม่รับทำงานคนจังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดใกล้เคียงกลุ่มซุ้มมือปืนที่จะเข้ามาทำงานทางจังหวัดภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่เป็นซุ้มมือปืนนครปฐมราชบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบูรณ์แต่การทำงานด้านการเลือกตั้งช่วงนี้กระแสยังเงียบๆอาจเป็นเพราะยังไม่ใกล้ถึงวันเลือกตั้งอาชีพมือปืนเป็นอาชีพที่เสี่ยงทำงานแบบชีวิตแลกชีวิตการทำงานต้องมีสัจจะก่อนทำงานต้องศึกษาก่อนว่าจะรับงานได้หรือไม่ต้องมีจริยธรรมมีสัจจะยอมรับว่าการฆ่าคนตายมีเรื่องของกงกรรมกงเกวียนหลังทำงานบางคนจะไถ่บาปด้วยการบวชเป็นพระบางคนติดคุกหลังจากออกจากคุกก็กลับตัวเป็นคนดีทำงานที่มีประโยชน์กับชาวบ้านส่วนใหญ่บางคนเป็นผู้นำท้องถิ่นเข้ามาสอนลูกหลานอย่าเข้าไปในวงจรมือปืนทำความดีคิดดีปฏิบัติดีเหมือนเป็นการไถ่บาปอีกทางหนึ่งมือปืนรุ่นเก่าเล่าวิธีแก้กรรมสำหรับมือปืนรุ่นเก่าที่ได้มาเปิดใจกับคมชัดลึกรายนี้ได้เลิกอาชีพมือปืนมาร่วม10ปีแล้วแม้ว่าเริ่มต้นอาชีพมือปืนตั้งแต่อายุ16ปีเลิกอาชีพมือปืนเมื่ออายุ38ปีปัจจุบันอยู่ใกล้วัยเกษียณใช้ชีวิตเหมือนคนปกติในอดีตเคยถูกจับกุมและติดคุกมาแล้วร่วม10ปีและที่เห็นรายชื่อของตนยังติดอยู่ในบัญชี50รายชื่อมือปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นอาจเพราะเคยมีชื่อในประวัติเป็นมือปืนมาก่อนแต่เมื่อเห็นรายชื่อตัวเองอยู่ในบัญชีก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะมั่นใจว่าได้วางมือไปแล้วขอขอบคุณมงคลชาวราชทั้งมั่งมีข่าวอาชญากรรมคมชัดลึกและขอให้ผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปและก่อนจะจากกันอย่าลืมแสดงความคิดเห็นหรือกด Subscribe ด้วยจะขอบพระคุณยิ่งสวัสดีครับ